ไส้ก็จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนซาลาเปาปกติเลยอะลองชิมซาลาเปามังสวิรัติครั้งแรกโคไปเจอซาลาเปามีดลี่อันนี้มานะคะเป็นของเบทาโกลักษณะถุงก็จะเป็นแบบนี้เลยเขามี2รสชาตินะคะก็จะมีรสดั้งเดิมและก็รสบาร์บีคิวครับโคซื้อมาถุงละ99บาทปริมาณต่อถุงเนี่ย200กรัมข้างในถุงมีทั้งหมด4ลูกครับมาลองชิมรสชาติครับชิมรสดั้งเดิมก่อนนะครับไส้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยน่ากินมากๆไปครับคำโตเหมือนซาลาเปาปกติเลยอะรสชาติจะมีความหวานนิดๆเค็มหน่อยๆกลิ่นเนี่ยเขาจะหอมเครื่องเทศตัวแป้งซาลาเปาเนี่ยนุ่มมากๆเลยครับเพราะว่ารวมๆแล้วเนี่ยเหมือนซาลาเปาที่เป็นเนื้อสัตว์ปกติเลยอะรสบาร์บีคิวครับไส้ก็จะเป็นแบบนี้เลยไปครับคำโตอันนี้ก็อร่อยเป็นรสบาร์บีคิวเลยครับก็จะออกหวานนิดๆเค็มหน่อยๆแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยแป้งนุ่มเหมือนกันเลยโคว่าดีเลยนะคือกินเป็นของว่างระหว่างมื้อได้เลยอ่ะกินแล้วไม่รู้สึกผิดด้วยอีกอย่างไขมันต่ำแคลอรี่ต่ำสายสุขภาพเนี่ยโคว่าห้ามพลาดเลยครับใครอยากลองเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ TikTok Shop Midly หรือกดสั่งซื้อที่ตะกร้าด้านล่างนี้ได้เลยครับอย่าลืมไปลองกันนะครับ